สบีได้สบายดีสบีได้สบายดีฮะวันนี้เฮามาเบิ่งคนจีนใส่คําว่าหน้าเนาะตัวนี้หน้าจังไดเนาะคนจีนเขามักใส่หน้าหรือบางครั้งเขาฮ้องในเก้อในเสียงเขาจะออกว่าหน้ากับเน่อยู่ระหว่างกลางเนาะในอยู่ระหว่างกลางแต่บางคนเขาออกหน้าแปลว่านั้นที่นั้นอยู่บนนั้นอันนั้นเนาะนั้นที่นั้นอยู่บนนั้นเอาไปเบิ่งเนาะเบิ่งตัวอย่างทำกันน่าชื่อ什么ถามง่ายๆถามประโยคง่ายๆก่อนเนาะน่าชื่อ什么แปลว่านั่นแมนยังน่าชื่อ什么แปลว่านั่นแมนยังหน้าแปลว่านั้นชื่อแมนชื่อมาหยังหรืออีหยังหน้าชื่อชื่อมาแปลว่านั่นแมนหยังนั่นแมนหยังเบิ่งเปลี่ยนโซเอาตัวนี้แจ้งก่อนโอเคเนาะหน้าชื่อชื่อมาแปลว่านั่นแมนหยังไปเบิ่งถัดไปน่าชื่อ谁呀那是谁呀ฟังไวๆหน่อยนึงน่ะ那是谁呀那是谁呀คล้ายๆแบบมีหน้ากับเน่อยู่ระหว่างกลางเนาะ那是谁呀หรือว่าหรือเขาจะบอก那是谁呀ก็ได้คือกันเนาะ那是谁呀เขาฟังออกเนาะฟังออกแน่นอนนั่นเมนไผเด้แม่นผู้ใดอยู่หันนะสมมุติได้ยินแต่เสียงแต่บ่ฮู้ว่าแม่นผู้ใดอยู่หันได้ยินแต่เสียงเว้าซื่อนะก็สมาธิเน่ชื่อ谁เน่ชื่อ谁นั่นแม่นไผเด้ต่อไป那是谁的狗那是谁的狗หรือว่า那是谁的狗อันเดียวกันเด้อ那是谁的狗หรือว่า那是谁的狗แปลว่านั่นแม่นหมาของไผถามถึงหมาตัวนั้นเนาะแม่นของผู้ใดเนาะ那是谁的狗แปลว่าสมมุติเราเห็นหมาตัวนั้นอยู่หันแต่เฮาบ่ฮู้ว่ามันของไผเฮาเลยถามเนาะโอเคต่อไป请坐那边请坐那边那边เป็นยังที่นั่นที่นั่นหรือบนนั่นสมมุติเฮาสี่ไว้เนาะให้เขานั่งอยู่โต๊ะเบื้องนั้นสมมุติเนาะเฮาว่า请坐那边เสื้อนั่งอยู่บนนั่นบนนั้นเฮาก็สี่ใส่เนาะสี่ใส่ว่าให้เขานั่งอยู่จุดนั้นนะความหมายว่าเฮาเนี่ยอยากให้เขานั่งอยู่นั่นเนาะ请坐ก็แปลว่าเสื้อนั่งเนาะเฮาเคยเรียนศัพท์นี้เนาะ请坐แปลว่าเสื้อนั่งเสื้อนั่งโอเคต่อไป我要那个的我要那个的ก็ได้เนาะ我要那个的แบบเฮาสีใส่อันใดนึงเนาะสีสิ่งที่เฮาอยากได้เนาะเฮาสีใส่วัตถุอันใดนึงค่อยเอาตัวนั้นค่อยเอาตัวนั้นแบบมันไกลเฮาบ่ฮอดเนาะสีมือใส่我要那个的ค่อยสิเอาตัวนั้นนะตัวนั้นนะค่อยสิเอาอันนั้น我要那个的我要那个的แปลว่าค่อยจะเอาอันนั้นหรือค่อยจะเอาตัวค่อยสีหั่นความหมายเนาะ我要那个的เนาะเข้าใจเนาะต่อไป在那边怎么样在那边怎么样那边มันอยู่ที่นั่นเนาะ在那边แปลว่าอยู่ที่นั่น怎么样เป็นจังไดอันนี้ลักษณะเฮาถามสมมุติว่าบ่ได้เห็นกันโดนบ่เฮามาพบกันเนาะเฮาก็ถามโอ้ทางนั้นเป็นจังไดสบายดีบ่ความหมายประมาณนี้เหรอถามทักทายก็แม่นอันนึงเนาะสายหน้าเปลี่ยนเสมอย่างหรือเฮาล้มโทรศัพท์สมมุติเฮาล้มโทรศัพท์นําหมู่เนาะเฮาว่าเฮาบ่ฮู้ได้ทางนั้นเฮาก็ว่าสายหน้าเปลี่ยนเสมอย่างอยู่ทางนั้นเป็นจังไดอันนะอันนี้เป็นการนําใช้เนาะตัวอย่างการนําใช้ว่าเฮาจะใช้แบบใดเนาะอยากให้เข้าใจทางการนําใช้ก็น้อยบางคนเฮียนฮู้อยู่ว่าแต่บ่ฮู้ว่าเขาสิใส่ในรูปการใดรูปแบบใดเนาะบ่ฮู้โอเคเนาะ
的吧呀？那是你的车吗？那是你的车吗？สมมุติเราเห็นรถคันนั้นจอดอยู่ฮะเนาะหลายๆคันแต่เขาซีใส่คันใดคันหนึ่งเนาะเขาว่าว่านั่นเป็นรถของเจ้าบ่น่าชื่อนี่เด้อเฉื่อมาแปลว่านั่นเป็นรถของเจ้าบ่แปลว่าเขาบ่มั่นใจนะสมมุตินัดกันไปกินเบียร์อยู่ฮะอาหารเนาะสมมุติว่าพอดีเห็นมูมาแล้วแต่ว่าตอนเรามาแล้วบ่เห็นบัดมาตอนเราสิกลับแล้วบ่ว่าเออเป็นรถคันใดเรามานะเนาะสมัครถามได้เนาะต่อไป那个红色的车是我的บอกเลยได้ฮะ那个红色的车是我的红色的车แปลว่ารถคันสีแดงหรือว่ารถสีแดงคันนั้นอ่า那个红色的车แปลว่ารถสีแดงคันนั้น是我的แปลว่าแมนของค่อยสมมุติรถเห็นรถสีแดงมันจอดมีรถสีแดงคันหนึ่งอยู่นั่นเขาก็ว่า那是红色的车是我的แปลว่ารถสีแดงคันนั้นแมนของค่อยโอเคเนาะรถสีแดงคันนั้นแมนของค่อยโอเคต่อไป那个白色是谁的那个白色是谁的แปลว่าสีขาวนั่นเด้อันสีขาวนั่นเด้แม่นของไผหรือว่าสีขาวอันแม่นของไผคือเมื่อกี้นี่เว้าเรื่องรถเนาะเขาก็ว่าสีแดงเขาก็บอกแล้วเมื่อกี้นี่รถสีแดงมันของใครวันนี้มูถามต่อว่าสีขาวอันนี้แม่นของไผถามเขาคันเขาหัวเขาตอบเขาบูหัวก็ว่าพุทธเจ้าแล้วก็แล้วเนาะ那个白色白色ไม่อย่างสีแดงเนาะไปเซอร์ตัวนี้สิแดง是谁的แมนของไผ่หรือแมนของผู้ใดเข้ามารถสีขาวหันแมนของผู้ใดคำถามถึงรถคำถามถึงวัตถุสิ่งของอื่นๆก็เข้ามาว่ารถสีขาวหันแมนของไผ่โอเคเนาะต่อไป那本书是你的吧那本书是你的吧本นี่เป็นหัวเนาะความหมายแปลว่าเป็นคำนำหน้าของปึ้มเนาะเปิ่นซูก็เป็นปึ้มหัวนั่นเนาะหน้าเปิ่นซูก็เป็นปึ้มหัวนั่นแม่นของเจ้าบ่อันว่านั่นนั่นแม่นปึ้มของเจ้าบ่หรือว่าปึ้มหัวนั่นแม่นของเจ้าบ่ใส่ได้น้ำกันเด้อย่างงเด้ความหมายปึ้มหัวนั่นแม่นของเจ้าบ่หรือว่านั่นเป็นปืมของเจ้าบ่แปลเฮาสิใส่ปืมสมมุติเฮาเห็นอยู่ปืมแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าแม่นของลาวนะเฮาเพื่อคอนเฟิร์มเนาะเพื่อความแน่ใจว่าสิถามว่าแม่นของลาวบ่เนาะถามประโยคนี้เนาะ那本书书是你的吧ปืมนั้นแม่นของเจ้าติประมาณนี้那不是我的那不是我的นั่นบ่ชื่อว่าตะก็แปลว่านั่นบ่แม่นของข้อยเนาะนั่นบ่แม่นของข้อยนั่นบ่ชื่อว่าตะสมมุติว่าเขาถามว่าสิ่งนั้นแม่นของเจ้าบ่แต่มันบ่แม่นของเฮาเฮาก็ตอบว่านั่นบ่ชื่อว่าตะความหมายเขาถามนั่นเนาะเฮาก็ตอบนั่นถามตามประโยคตอบตามประโยคเนาะถามแม่นของเฮาเด้ถามแม่นของเฮาตอบว่า是我的เฮาตอบสำนีเนาะสำนีมันนี่是我的是我的ก็ได้หรือว่าตอบสั้นๆอีกกว่านี้เนาะ我的คันเขาถามปึ้มนั้นแม่นของเจ้าบ่เฮาก็ตอบ我的แม่นของใครเขาเข้าใจเลยแม่นของใครหรือว่า是我的กับแม่นของใครกันเนาะโอเคต่อไป那是鸟那是鸟鸟มันอย่างนก那是鸟แปลว่านั่นแม่นนกอันนี้แบบลักษณะเห็นอยู่ทางต้นไม้แบบมืดๆเนาะเห็นมันเนียงไปเนียงมาแต่ว่าบ่ว่ามันอย่างเนาะ
ูถามว่านั่นเป็นหยังวะนั่นเนี่ยเราก็ตอบว่าน่าชื่อเหนียวเอ้ยนั่นเป็นนกวะเออเป็นนกอันนั้นสิแม่นอันใดเป็นนกอันน่ะเนาะโอเคเนาะไปเบิ่งต่อไปนี่มันหน้าเปลี่ยนเหลืองมาเอออันนี้แบบถามสภาพอากาศเนาะนี่มันหน้าเปลี่ยนเหลืองมาหน้าเปลี่ยนก็แปลว่าทางนั้นอยู่เบื้องนั้นเนาะอยู่ที่นั้นอยู่ทางนั้นอยู่เบื้องนั้นเหลืองมาว่าเรื่องอากาศเหลืองแปลว่าหนาวเขาเคยเห็นแล้วเนาะเหลืองแปลว่าหนาวนี่มันแปลว่าพวกเจ้าหน้าเปลี่ยนแปลว่าอยู่ทางนั้นหรือว่าทางนั้นเหลืองมาหนาวโบนี่มันหน้าเปลี่ยนเหลืองมาแปลว่าพวกเจ้าอยู่ทางนั้นหนาวโบเขาหมายว่าอากาศของพวกเจ้าทางนั้นเป็นจังใดหนาวบ่แบบลักษณะถามถึงพยากรณ์อากาศอย่างนี้เนาะโอเคเนาะไป那是汉字那是汉字汉字มันอย่างตัวอักษรจีนสมมุติว่าเห็นเขาเจ้าเขียนปะไว้หันแต่เขาจำแนกบ่ได้ว่ามันเป็นสื่อของประเทศใดหรือว่าเป็นตัวอักษรประเทศยังเนาะเขาถามว่าอันนี้แม่นยังนี่ไผเขียนยังนี่เขาว่านั่นแม่นตัวอักษรจีนนะฮะเขาเขียนนะน่าชื่อฮั่นจื้อจื้อเนาะคำว่าฮั่นจื้อเป็นตัวอักษรเนาะมาบ่ไปละฮั่นจื้อฮั่นจื้อก็แปลว่าตัวอักษรตัวเขียนเนาะตัวเขียนตัวอักษรเป็นตัวนั่นแหละเขาของฮั่นจื้อเนาะโอเคต่อไป你会写那个汉字吗你会写那个หรือว่า那个汉字吗ก็หมายว่ามันมีภาษาจีนอยู่หันแล้วเนาะตัวอักษรจีนอยู่หันแล้วนะเฮาถามสมมุติถามหมู่เรียนนํากันเนาะเจ้าเขียนอักษรตัวนั้นเป็นบ่นะ你会写那个汉字吗ก็แปลว่าเจ้าเขียนตัวอักษรนั่นเป็นบ่หรือว่าเจ้าเขียนตัวอักษรจีนตัวนั้นหั่นเป็นบ่ตัวเฮาสีใส่เนาะตัวนั้นหั่นเนาะเป็นบ่แบบเฮาอยู่ฮู้ว่าหมู่เขียนเป็นบ่หรือว่าเขียนบ่เป็นบ่อันนั้นเนาะเฮาถามเขาโอเคต่อไป那是谁写的那是谁写的那是谁写的写มันอย่างเขียนเขียนขีดเขียนหรือว่าแต้มเนาะ那是谁写的ก็แปลว่านั่นแม่นไผเป็นคนเขียนหรือว่านั่นแม่นผู้ใดเป็นคนเขียนนั่นแม่นผู้ใดเป็นคนเขียนโอเคต่อไป那是老师写的แปลว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเมื่อกี้มันผู้ใดเขียนน่ะวันนี้มีผู้หนึ่งตอบว่า那是老师写的那是老师写的แปลว่านั่นมันอาจารย์เป็นคนเขียนหรือว่าอาจารย์เขียนเองนั่นนะเนาะเพราะว่าเฮาเห็นอาจารย์เป็นคนเขียนแล้วเฮาตอบเขาเวลาเขาถามสมมุติว่าเนาะ那是老师老师มันอาจารย์หรือว่าครูสอนในห้องเนาะ写的แปลว่าเป็นคนเขียนหรือว่าเขียนโอเคต่อไป那位是谁那位是谁啊ผู้นั้นแมนไผอันนี้แบบลักษณะถามสุภาพสุดๆเนาะถามสุภาพก็คือว่าหน้าเวก็แม่นคันจิเปยะนึงก็เป็นฐานผู้นั้นหรือว่าผู้นั้นหรือว่าฐานผู้นั้นแม่นไผความหมายว่าคนที่เฮาเห็นน่ะเนาะแต่เฮาบ่รู้จักเขานางซั่นซูเนาะว่าผู้นั้นแม่นไผฐานนั้นแม่นฐานใดหั่นนะเนาะหน้าเวชื่อ誰อ่ะโอเคเนาะต่อไป那个女的也可爱那个女的也可爱ผู้หญิงคนนั้นก็น่ารักคือกัน
มีว่าเรื่องผู้สาวเนาะเห็นจมูกเห็นผู้สาวอยู่หันมีมูว่าเออทั้งนั้นคืองามแท้สาวทั้งนั้นเขาก็เอาไปเห็นทางนี้เอ้ยผู้นั้นก็น่าฮักเด้อันนั้นเนาะคืออ้ายเอามาอ่านก่อนเนาะ那个女的也可爱也แปลว่าเหมือนกันหรือว่าคือกันเนาะเหมือนกันหรือคือกัน也可爱คืออ้ายเขาเคยเรียนในบทก่อนๆแปลว่าน่าฮักเนาะน่าฮัก那个女的女แปลว่าผู้หญิงเนาะแปลว่าผู้หญิงคนนั้นก็น่าฮักคือกันเด้เออเราก็งามคือกันเด้โอเคต่อไป那个人你认识吗？那个人你认识吗？เขาเห็นคนผู้นั้นเนาะอยู่บนนั้นเขาบอกว่ามันผู้ใดเลยถามูเจ้าจักผู้นั้นบอกนะเจ้าจักผู้นั้นบอกถามูเนาะ那个人你认识吗？แปลว่าผู้นั้นเจ้าจักบอกเนาะโอเคมาฮอนี่ก็สิ้นสุดลงเนาะกับการแนะนำการนำใส่เน่เกอก็สิ้นสุดลงเท่านี้เนาะขอขอบใจเนาะอยากคุยยังเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เนาะด้านใต้คลิปได้เนาะขอขอบใจบ๊ายบาย